นะฮะเนี่ยตำรวจนะคนนึงแล้วใครเนี่ยวงสกาอะไรที่ไหนเนี่ยตำรวจครับตำรวจอะไรแต่งตัวงี้ฮะผมเป็นตำรวจครับทำตามหน้าที่คุณมั่นใจเนี่ยเป็นตำรวจคุณเป็นตำรวจปลอมหรือเปล่าเขาดูบัตรนะบัตรนะเขาดูบัตรนะอ๋อบัตรอยู่สน.ครับเอาไม่เอามาไม่เอามาครับเอาคุณเป็นตำรวจคุณไม่เอาบัตรมาก็เป็นตำรวจที่เขารู้จักกันดีแถวนี้เออสารวัตรครับเหนื่อยมากเอาสารกาขึ้นด้วยได้ครับหน้าหลังแกประชาชนเออสารวัตรครับมาที่ด่วนเลยครับพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วครับสารวัตรสวัสดีสารวัตรมาแล้วนี่ครับผมมาตรวจปกติครับอ้าวแล้วคุณอ่ะนี่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ปะเนี่ยครับผมนี่เป็นตำรวจปะตำรวจครับตำรวจบ้าอะไรไว้เปียเนี่ยอ๋อผมเล่นแชร์ครับเล่นแชร์ครับผมเอาทำไมไว้ข้างเดียวอ่ะเปียไปบึงแล้วครับนอนอิ่มมาแล้วอ่ะคุณอยู่นี้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยๆเคลียร์ไปทีละเปาะทีละเปาะเลยน้องผมไม่ได้มาทำอะไรอ่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องสั่งไม่เอาทุกอย่างไม่มีใบอนุญาตตำรวจเออแล้วก็มันใช่คุณจะไปใส่ร้ายได้ยังไงไปพี่ก็มาพอดีเลยอาคมพี่สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ดีน้องๆเดี๋ยวไปหาพ่อครับเอาไป4ขั้นยศเหรอครับบันไดโอ้โหทุกวันนี้ก็ขึ้นไม่ไหวแล้วสูงอ้าวมาร์คนี่ฮะผมอยู่แล้วเจอแล้วคนนี้ฮะเป็นเรื่องแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะฮะอะไรคุณมาร์คอ้าวก็นี่ฮะเขามาจับเนี่ยมาจับพนักงานเนี่ยพนักงานเขาบริสุทธิ์คุณรังแกเขานะเฮ้ยแกประชาชนคุณทำอะไรผมไล่ไงเนี่ยผมไล่ไงตำรวจก็ทำงานกันคุณก็ไปไล่ด่าเขาเอ้ามันก็เรื่องของผมมันสิทธิของผมไงคุณเอาเวลาไปเฝ้าหมาดีกว่าช่วยผมดิแล้วคุณทำอะไรบ้างบางวันคุณทำอะไรผมฉีดยุงคุณฉีดยุงผมฉีดยุงทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนคุณแค่ฉีดคุณทำคุยนี่ผมนี่ผมมาร์คมาพิษโลกพี่ผมนี่ตอนนี้ทำโสมให้มีหมาแล้วผมทำโสมให้มีหมาแล้วหมาจรจัดจะได้ไม่ต้องไปมีอะไรกับบ้านคนอื่นเขาพี่น้องทุกคนพี่น้องทุกคนฟังผมฉีดยุงเหมือนเดิมผมฉีดแค่เลยถ้าไม่ถึงพันอ่ะมันบ้ามันบ้าฮะนี่ผมไลฟ์ปลอมนี่มันไลฟ์จริงมันบ้าฮะไม่เอาผมไม่เอาอย่างมันเนี่ยผมไม่เอาเลยมาคุยเลยผมไม่เอาอย่างมันนะพี่น้องฮะผมไม่ไหวนะแค่ชุกก็แย่แล้วครั้งแล้วกระตั้วก็โดนด่ากันแทบตายนะพี่น้องเอาอย่างนี้กันฉีดยุงผมเหมือนเดิมเมื่อก่อนฉีดวันละครั้งผมได้ผมฉีดเลยเช้ากลางวันเย็นโอ้เด็กจะเข้าบ้านยังไงเลยเนี่ยไม่ต้องเข้าน้องนอกต่อไปนี้หมาทุกตัวไม่มีท้องนะครับเราจะทำถุงยางอนามัยหมาขายทุกเซเว่นนะแต่ยืนยันนะผมไลฟ์ปลอมมันไลฟ์จริงฮะยืนยันนะก็เนี่ยร่วมแสดงกันทุกคนเลย